าถามใจลุงตู่ลุงตู่ในฐานะนายกและในฐานะรมว.กลาโหมแต่วันนี้ต้องเติมคำว่ารักษาการค่ะรักษาการนายกรักษาการรมว.กลาโหมในหัวจิตหัวใจของนายกลุงตู่ผมคิดว่าผมคาดไม่ผิดเป็นบิ๊กไหนคะมี3บิ๊กค่ะมีบิ๊กวินบิ๊กโอบิ๊กดุงบิ๊กไหนคะผบ.ทร.เนี่ยในใจของลุงตู่มีชื่อเดียวบิ๊กวินบิ๊กวินถูกต้องเท่านั้นอยากรู้ไหมบิ๊กวินเป็นใครเพราะบิ๊กวินเป็นน้องชายสุดที่เลิฟของผบ.ปั๊ดชายที่เกษียณไปแล้วนะคะชื่อพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผบ.ตร.ทร.ค่ะบิ๊กวินคนนี้แหละก็เอาแล้วทำไมไม่ตั้งให้จบไปเลยล่ะชื่อบิ๊กวินอยู่ในใจของลุงตู่แล้วทำไมลุงตู่ไม่ตั้งให้จบอ่ะทำไมจึงอยู่ในใจของลุงตู่ก็เพราะเป็นน้องของผบ.ปั๊ดใช่พลตำรวจเอกสุวินผบ.ปั๊ดเป็นใครผบ.ปั๊ดอดีตผบ.ตร.ก็เป็นเพื่อนเลิฟของบิ๊กแดงค่ะบิ๊กแดงเป็นใครบิ๊กแดงก็สายตรงของลุงตู่ทั้งหลายทั้งปวงผมหยิบสิ่งที่เขาพูดจากันเขานินทากันในแวดวงตำรวจแวดวงทหารมาเล่าสู่กันฟังออกจากปากผมก็จริงแต่ผมไม่รับผิดชอบอ้าวได้ด้วยเหรออย่างนี้แต่ถ้าถามคนในสังคมทหารเรือเขาก็อยากจะได้บิ๊กไหนคะบิ๊กโอกับบิ๊กดุงบิ๊กโอกับบิ๊กดุงค่ะถ้าเป็นสายนักรบเขาก็อยากจะได้บิ๊กดุงอ๋ออยากได้บิ๊กดุงถ้าเป็นสายนักรบเขาก็อยากจะได้บิ๊กดุงค่ะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเป็นผบ.กองเรือยุทธการใช่ไหมถูกต้องถ้าทั่วไปเขาก็อยากจะได้บิ๊กโอค่ะบิ๊กโอคือพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เป็นเสทรแต่ลุงตู่อยากได้บิ๊กวินแล้วอย่างนี้ยังไงพี่ดนัยก็เท่ากับไม่ได้ตั้งแล้วป่ะไม่จบหรือว่ายังมาเรียกประชุมอาทิตย์หน้าได้อีกเพราะตราบใดยังไม่มีครม.ไม่จบไม่จบอ่ะไม่จบแต่ที่จริงนะถ้าพูดถึงตำแหน่งผบ.เหล่าทัพทั้งซีกทหารต้องพูดรวมไปถึงอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงค่ะอันนี้สำคัญมากนะที่พักใจเขาบอกตำแหน่งที่พักใจเลขาธิการสภาความมั่นคงซึ่งข้ามห้วยมาจากบก.สูงสุดเกษียณเช่นกันโดยหลักการควรจะเอาลูกหม้อสภาความมั่นคงเป็นข้าราชการสายพลเรือนนี่แหละขึ้นมาเป็นผู้นำหน่วยถูกไหมใช่ค่ะแต่เป็นที่รู้กันว่าในยุคของคสช.ในยุคของสามป.ตำแหน่งเลขาธิการสมช.สภาความมั่นคงไม่เคยมีพลเรือนเลยเอาไว้แก้ปัญหาโผทหารไม่ลงตัวไม่เคยมีพลเรือนขึ้นมาเลยอ่ะยุคสามป.มีเอาไว้แก้ปัญหาโผทหารไม่ลงตัวแล้วยุคนี้อ่ะไม่แน่ใจไงจึงอยากจะรู้ว่าเลขาสภาความมั่นคงมันมีเขาเตรียมไว้แล้วอ่ะไม่ทราบเขาเตรียมไว้แล้วแล้วยังไงอ่ะทหารเวลาเขาไม่ลงตัวคนที่อกหักเขาก็จะปลอบใจเขาก็จะปลอบใจด้วยเลขาสมช.อกหักพักทางนี้ค่ะสมช.เวลคัมแต่คราวนี้ผบ.ทหารน้ำที่ไม่ลงตัวจะจบอย่างไรใครจะจบหรือสุดท้ายลุงตู่แกจะทุบโต๊ะจริงอยู่จริงก็ทุบไปได้แล้วนะจริงอยู่จริงอยู่กฎหมายทหารเขาก็สร้างกำแพงกันไม่ให้รัฐมนตรีกลาโหมหรือนายกเข้ามาทุบโต๊ะแต่บังเอิญมาเอิญนายกและรัฐมนตรีกลาโหมยุคปัจจุบันชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะมีหมวกหลายใบมีหลายสถานะมีหลายวิญญาณอยู่ในร่างเดียวดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ในสังคมทหารเขาก็เกรงใจเขาก็ต้องฟังการอะไรประมาณนั้นก็ต้องฟังสิมันก็คลาคลังกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละค่ะ